ประเทศไทยตอนนี้เนี่ยมันมีระเบิดเวลาเกิดขึ้นเพราะมันมี3แง่งนี่มันเป็นระเบิดเวลาแต่มันไม่ใช่ขบวนการ3ล้มค่ะ3แง่งที่เป็นระเบิดเวลาคืออะไรบ้างปม1เลยที่อาจารย์บัญชัยบอกว่ามันมีขบวนการล้มรัฐบาลคุณเศรษฐามันก็คือกรณีที่สว40ท่านเข้าชื่อยื่นประธานวุฒิส่งศาลรัฐธรรมนูญศาลรัฐธรรมนูญรับคำร้องวินิจฉัยว่าคุณเศรษฐาเนี่ยนะคะขาดคุณสมบัติความเป็นรัฐมนตรีหรือไม่จากกรณีอะไรกรณีแต่งตั้งคุณพิชิตชื่นบานขึ้นมาเป็นรัฐมนตรีประจำสำนักนายกทั้งที่มีเสียงทักท้วงว่าคุณพิชิตขาดคุณสมบัติหรือไม่เพราะเคยเข้าไปเกี่ยวข้องกับคดีถุงขนม2ล้านเคยติดคุกมาแล้วด้วยและคนจะเป็นรัฐมนตรีได้เนี่ยจะต้องมีความเป็นรัฐมนตรีที่เข้มข้นมีความซื่อสัตย์สุจริตเป็นที่ประจักษ์ต้องไม่ฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานจริยธรรมอย่างร้ายแรงต้องไม่เคยติดคุกมาก่อนคุณเศรษฐาก็ยืนยันว่าได้ถามไปที่กฤษฎีกาแล้วก็มั่นใจว่าการตั้งคุณพิชิตไม่มีปัญหาเพราะกฤษฎีกาก็บอกแล้วว่าการตั้งคุณพิชิตขึ้นมาเป็นรัฐมนตรีประจำสำนักนายกคนที่เคยติดคุกมาแต่ถ้าเกิน10ปีแล้วไม่มีปัญหาแต่ปมที่สว.เขาร้องมันคือรัฐธรรมนูญมาตรา160วงเล็บ4และวงเล็บ5ความซื่อสัตย์สุจริตเป็นที่ประจักษ์หรือเปล่าคุณต้องไม่ฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานจริยธรรมร้ายแรงหรือเปล่าเคยเข้าไปเกี่ยวข้องกับคดีถุงขนม2ล้านแล้วเคยถูกเพิกถอนนะคะใบอนุญาตสภาทนายความซึ่งแน่นอนว่าฝั่งของคุณวิชิตก็ต่อสู้ว่าโอเคตัวเองนั้นผ่านการพิจารณาคดีมาแล้วแล้วคดีที่โดนเนี่ยเป็นคดีละเมิดอำนาจศาลไม่ใช่คดีติดสินบนเพราะว่าคดีติดสินบนเนี่ยอัยการสั่งไม่ฟ้องคดีอาญาไม่ได้เกิดขึ้นแต่นั่นแหละค่ะอย่างที่บอกว่าสังคมเขาก็ทักท้วงเราก็เคยนำเสนอว่าเอ๊ะการที่คุณเศรษฐาตั้งคุณวิชิตขึ้นมาเป็นรัฐมนตรีประจำสำนักนายกมันจะเป็นสายล้อฟ้าหรือเปล่านะเพราะคนก็ทักท้วงคนก็ท้วงติงแต่เอาล่ะเมื่อคุณเศรษฐาตั้งคุณวิชิตขึ้นมาแล้วสว.เห็นช่องที่มันมีข้อสงสัยก็ยื่นศาลรัฐธรรมนูญเพื่อวินิจฉัยแต่คำถามก็คือถ้าคุณเศรษฐาไม่ตั้งคุณวิชิตขึ้นมามันจะเกิดเรื่องนี้ไหมแทนที่จะบอกว่ามันมีขบวนการล้มรัฐบาลคุณเศรษฐาอาจจะต้องย้อนกลับไปดูว่าแล้วจุดเริ่มต้นที่เปิดทางให้เขาร้องได้เนี่ยใครไปจับมือคุณเศรษฐาแล้วตั้งคุณวิชิตขึ้นมาหรือเปล่าก็ไม่นี่คะเพราะอำนาจในการแต่งตั้งรัฐมนตรีเป็นอำนาจเต็มของคุณเศรษฐาทวีสินแต่คุณเศรษฐาเองก็มีสิทธิ์ในการสู้คดีตอนนี้ศาลยังไม่ได้วินิจฉัยปมนี้นะคะอย่างที่เมื่อสักครู่นี้กลางปฏิทินการเมืองให้ดูค่ะว่าก็จะครบกำหนดนะคะวันที่10มิถุนายนก็คือวันพรุ่งนี้คุณเศรษฐาอาจจะรอดก็ได้หรือคุณเศรษฐาอาจจะต้องหลุดจากการเป็นนายกรัฐมนตรีก็ได้ซึ่งถ้าเกิดว่าคุณเศรษฐาหลุดจากการเป็นนายกรัฐมนตรีมันจำเป็นจะต้องมีอำนาจนอกระบบเข้ามารัฐประหารเหรอคะก็ไม่นี่ก็เลือกนายกรัฐมนตรีกันใหม่จากบัญชีนายกที่มีอยู่ถูกต้องไหมคะพรรคเพื่อไทยมีใครบ้างคุณแพทองธารชินวัตรคุณชัยเกษมนิติสิริหรือพรรคร่วมอาภูมิใจไทยคุณอนุทินพลังประชารัฐพลเอกประวิตรรวมไทยสร้างชาติคุณพีรพันธ์ก้าวไกลคุณพิธาอาจจะคุณพิธาอาจจะมีปมเรื่องของการยุบพรรคก็อาจจะหลุดจากรายชื่อแต่จะเห็นว่าการเมืองไทยมันเดินไปข้างหน้าได้เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาดิฉันได้คุยกับสว.ดิเรกฤทธิ์เจนครองธรรมในรายการ Top News Talk นะคะสว.ดิเรกฤทธิ์เนี่ยก็มองเลยว่าตอนนี้ที่มีการพูดกันถึงขบวนการ3ล้มแล้วก็มองว่ามีขั้วอำนาจเดิมพยายามที่จะเตะถ่วงล้มรัฐบาลคุณเศรษฐาปมประเด็นเหล่านี้นะคะถูกกล่าวหาอยู่แบบนี้อยากจะชี้แจงยังไงไหมลองไปฟังมุมของคนที่เขาถูกกล่าวหาบ้างนะคะว่าเอ๊ะเขามองยังไงเขาอยากจะชี้แจงยังไงไหมในฐานะที่เป็น1ใน40สว.ที่เข้าชื่อให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยความเป็นรัฐมนตรีของคุณเศรษฐาเป็นขบวนการที่จะล้มรัฐบาลคุณเศรษฐาจริงหรือเปล่าลองไปฟังค่ะเอาประเด็นสาระว่ามันเป็นเรื่องทางการเมืองคนอยากมีอำนาจก็จะรื้อจะล้มอะไรเงี้ยฮะถ้ามันไม่มีการกระทำผิดกฎหมายเนี่ยใครก็ล้มไม่ได้ถ้ากกต.ทำถูกต้องใครก็มายื้อมารื้อไม่ได้อย่างนี้นะครับผมกำลังจะเชียร์เห็นว่าสว.ชุดปัจจุบันที่ท่านออกมาให้ข้อมูลถ้าท่านก็ทำหน้าที่ของท่านคล้ายๆกับกรณี40สว.เสนอให้ตรวจจริยธรรมของนายกและรัฐมนตรีก็เช่นเดียวกันนะครับมันไม่ได้มีปัญหาว่าใครจะได้ประโยชน์อย่างไรแต่ว่าปัญหาคือมีการทำผิดกฎหมายมีการเข้าสู่ตำแหน่งชอบหรือไม่ชอบ
ด้วยรัฐธรรมนูญสุจริตหรือไม่อะไรประมาณนี้เพราะนั้นกรณีอย่างนี้เนี่ยไม่มีใครย้อนไปในอดีตไปให้ใครทำผิดได้แต่สิ่งที่เราทำได้คือเราควรจะเป็นหน่วยตรวจสอบนี่ครับนะครับเพราะฉะนั้นผมก็ไม่ได้ให้ความสำคัญกับการกล่าวหาว่าคนทำเพื่อมุ่งจะอยู่ในอำนาจอะไรต่างๆนะครับเพราะว่าถ้าไม่มีมูลความผิดไม่มีกรณีผิดกฎหมายอะไรต่างๆเนี่ยมันก็ไม่มีเชื้อไฟหรือไม่มีกรณีปัญหาที่เราจะต้องทำหน้าที่อะครับน่าจะต้องดูว่าเอ๊ะแบบมันมีจุดให้เราร้องหรือว่าให้เราตรวจสอบมากกว่าหรือเปล่าใช่ไหมคะถูกต้องครับอันนั้นเป็นสาระสำคัญแล้วก็ประชาชนทุกคนนะครับก็ต้องเข้าใจระบบตรงนี้ถูกไหมครับเราต้องช่วยกันนะครับไม่ใช่ให้สวทำอย่างเดียวที่จริงแล้วสสก็ทำได้จริงแล้วองค์กรที่เกี่ยวข้องก็ทำได้หมดนะครับแล้วก็ประชาชนทั้งหมด ก็สามารถที่จะติดติงการทำงานของกกต.ได้เหมือนกันนี่คือสว.ดิเรกฤทธิ์เจนครองธรรมนะคะเป็นยังไงคะนี่คือขบวนการล้มแรกคือล้มรัฐบาลคุณเศรษฐาในมุมของสว.นะคะ1ใน40ที่เข้าชื่อยื่นสอยคุณเศรษฐาเหตุผลก็เป็นแบบนี้แหละค่ะคืออยากจะให้ท่านผู้ชมได้ฟังข้อมูลให้ครบทุกด้านดิฉันไม่ได้มีหน้าที่ตัดสินเนาะแต่ว่าท่านผู้ชมลองฟังแล้วก็ลองพิจารณาเดี๋ยวพักกันก่อนครู่เดียวค่ะนี่แค่ล้มแรกนะคะอย่างที่บอกว่าสว.วันชัยบอกมันมีขบวนการ3ล้มใช่ไหมคะแปลว่ามันมีการชักใยอยู่เบื้องหลังแล้วกรณีของพักก้าวไกลที่ศาลนะคะกำลังจะอ่านคำวินิจฉัยว่าจะยุบหรือไม่ยุบพักก้าวไกลมันมีขบวนการจริงหรือไม่หรือจริงๆแล้วมันเป็นผลจากการกระทำของตัวเองกันแน่เดี๋ยวช่วงหน้าจะกลับมาถอดรหัสการเมืองให้ดูแล้วเดี๋ยวจะเอาคำวินิจฉัยฉบับเต็มนะคะที่ก่อนหน้านี้ศาลรัฐธรรมนูญเคยชี้แล้วว่าพรรคก้าวไกลล้มล้างการปกครองอย่างที่เคยบอกค่ะว่าอ่านคำวินิจฉัยหลับตาเห็นอนาคตมันจะเกี่ยวกับขบวนการ3ล้มจริงหรือเปล่าช่วงหน้ากลับมาถอดรหัสการเมืองกันต่อค่ะมาร่วมสนับสนุนท็อปนิวส์นำเสนอความจริงได้แล้ววันนี้เพียงกดปุ่ม Super Thanks แล้วเลือกจำนวนเงินตามที่ต้องการได้เลยครับขอบคุณครับ